ดวงคนที่เกิดวันอังคารกันสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเข้าเดือนพฤษภาแล้ววันที่1พฤษภาแล้ววันอังคารก็มาดูซิว่าดวงของท่านที่เกิดวันอังคารอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปเนี่ยวันนี้จะเป็นอย่างไรเข้าเดือนใหม่แล้วก็ต้องเช็คดวงชะตากันเป็นของธรรมดาบ้านเราเนี่ยทำอะไรมันก็ต้องความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วจะอยู่ต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เคยดูดวงเพราะว่าชีวิตเขาเป็นระบบระเบียบบ้านเรามันไม่มีอะไรเป็นระบบระเบียบสักอย่างมันต้องแล้วแต่ดวงโดยเฉพาะเลยดังนั้นท่านที่เกิดวันอังคารดวงท่านจะเป็นอะไรในเดือนนี้เดือนพฤษภาไนท์ออฟแวนไนท์ออฟแวนเป็นไพ่การเดินทางไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์การงานก็หนึ่งมีดวงเดินทางนะครับอาทิตย์นี้เดินทางในเรื่องการงานดังนั้นท่านที่มีอาชีพที่เดินทางอยู่แล้วหรือว่าจะขี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ก็ไนท์ออฟแวนขับรถทัวร์ก็ไนท์ออฟแวนทำสายการบินก็ไนท์ออฟแวนไปค้าขายที่ลาวเขมรพม่าก็ไนท์ออฟแวนคืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางเราจะไม่รับแท็กซี่เพราะผมไม่ชอบแท็กซี่มันไม่ค่อยรับคนไทยผมไม่โปรแท็กซี่อย่าไปขึ้นมันจะชอบเรื่องเยอะคิงออฟครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารคิงออฟครับหมายถึงผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนอกจากนี้ในตำราไพ่ยิปซีที่ผมเขียนมาเนี่ยคิงออฟครับจะหมายถึงว่าต่างชาติโซนเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ตอนนี้คิงออฟครับตอนนี้ที่มันขี่มาเดินทางมาเนี่ยมันก็มีทัวร์จีนนั่นแหละครับนั้นการค้าตอนนี้เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าอาศัยพวกทัวร์จีนมาก็ทำให้พวกทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพอจะมีเงินใช้บ้างอย่าว่ากันนั้นเลยมันแทบจะมาซื้อเราไปทั้งประเทศแล้วตอนนี้นายกรัฐมนตรีเราคือนายแจ็คหม่าเอ๊ะใช่ป่ะไม่ทราบนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นรัฐมนตรีไปแล้วอ่ะมันมาอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ก็ต้องเอาแต่มันจะทำให้บ้านเรามันมีการค้าดีขึ้นพวกนี้มันก็มาให้คนจีนมาซื้อกิจการบ้านเราไปเรื่อยๆจ้ะถัดไปเอสแวนยังไงท่านนี่เกิดวันอังคารนะครับหนึ่งไม้เท้าก็ยังเป็นไพ่การงานที่ให้โชคกับท่านด้านการค้าขายก็หาอะไรก็ขายผลไม้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยทุเรียนอย่างเดียวท่านผู้ชมมันกินกันเป็นสรณะเลยคนจีนน่ะขายทุเรียนรับรองทุเรียนอบแห้งทุเรียนเป็นลูกเดี๋ยวนี้คนไทยจะกินไม่ได้แล้วมันจะเป็นลูกละพันลูกละหมื่นแล้วมั้งบางเจ้าอ่ะมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่จะเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยไปแล้วหรือบางเจ้าเนี่ยเขาคนจีนมันมาเหมาสวนไปเลยคือเหมาไปเลยว่าออกดอกออกผลเลยกูเหมาหมดอ่ะแล้วก็ส่งไปให้คนจีนกินอีกหน่อยเราจะได้กินแต่ทุเรียนเม็ดรีบๆแบบว่าเหลือนี่หรือกินไม่ได้กินของดีเขาแล้วเพราะว่าคนจีนมาสั่งซื้อไปหมดท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ